มีคุณแม่เนี่ยทิ้งลูกไปตั้งแต่ลูกเนี่ยยังแบเบาก็ให้ฝั่งคุณพ่อเป็นคนเลี้ยงนะครับผ่านไป7ปีแม่บุกมาอุ้มลูกจะเอาคืนต่อหน้าต่อตาญาติๆซึ่งญาติๆเป็นห่วงมากนะครับอยากให้แม่เด็กพาเด็กมาคืนครับนี่วิ่งมาอุ้มแล้วก็พาขึ้นรถเอาแล้วก็ไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีพ่องงทุกคนงงกันหมดว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนแรกยังเห็นไม่ชัดก็คิดว่าเป็นแก๊งลักเด็กครับลักพาตัวเด็กหรือเปล่าทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ญาติก็เลยเอาคลิปจากวงจรปิดนี่แหละครับมาประกาศตามหาตัวน้องนุเด็กชายวัย7ขวบที่ถูกอุ้มขึ้นรถไปนะครับทุกคนเป็นห่วงน้องมากๆแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจไว้เป็นหลักฐานแล้วนะครับทีนี้ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมร้านค้าตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ตำบลวังท่าช้างที่กบิลบุรีของปราจีนบุรีไปเจอพ่อของเด็กแล้วก็ญาติๆนะคุณพ่อบอกว่ากลุ่มที่มาอุ้มลูกไปเนี่ยเป็นฝั่งแม่เด็กแล้วแม่เนี่ยเลิกกับพ่อไปตั้งแต่โอ๊ยคลอดน้องได้ไม่กี่วันนะครับที่เลิกไปพ่อบอกก็อดีตภรรยายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วไม่เคยทำหน้าที่แม่เลยทิ้งลูกไป7ปีเนี่ยลูกตอนที่เกิดเป็นทารกเนี่ยไม่เคยได้ดื่มนมแม่ด้วยซ้ำให้พ่อนี่แหละเลี้ยงลูกตามลำพังจนกระทั่ง7ปีผ่านไป13ตุลาคมเนี่ยที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยอดีตภรรยาไปหาสามีที่ทำงานนะครับที่อำเภอแปลงยาวบอกว่าขอไปเจอลูกหน่อยสิขอไปนอนกับลูกหน่อยซึ่งคุณพ่อเขาก็ใจอ่อนนะให้ที่อยู่ของลูกไปพออดีตภรรยาไปเจอหน้าลูกแค่นั้นแหละจะเอาลูกไปอยู่ด้วยเลยนะครับแต่น้องสาวฝั่งพ่อเนี่ยไม่ยอมอดีตภรรยาก็เลยกลับไปจนเมื่อวานนี้มาอีกรอบนึงแล้วรอบนี้ไม่ขอแล้วอุ้มเด็กขึ้นรถหลบหนีไปเลยตอนนี้เป็นห่วงเด็กมากๆนะครับอยากให้ลูกกลับมานี่คือคุณพ่อบอกไว้ส่วนญาติของเด็กบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพาหลานมาซื้อขนมจู่ๆก็มีคนมาอุ้มหลานไปไปแจ้งความแล้วพอมาดูวงจรปิดถึงรู้ว่าเป็นแม่เด็กมาชิงตัวลูกเขาไปนะครับญาติเนี่ยร้องไห้เลยเพราะว่าช่วยกันเลี้ยงไงเนี่ยรักเหมือนลูกเลยนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยชะตากรรมของหลานจะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้น้องอยู่ที่สมุทรปราการตำรวจก็โทรไปหาผู้ชายคนที่ขับรถมาให้แม่เขาอะคิดถึงใจไม่น่าเวลาถึงมากทำแบบเนี้ยเราเหนื่อยมากทำยังไงก็ได้ให้เรากลับมาอยากได้หลานกลับมาก็พอเลี้ยงมาตั้งแต่แบบบอกก็เหมือนลูกอะเนาะก็เหมือนกับลูกโดนลักพาตัวไปหายตัวไปก็ติดต่อไม่ได้ไม่รู้ว่าเด็กเป็นยังไงบ้างแต่ว่าล่าสุดเรารู้แล้วนะครับเด็กไปอยู่กับแม่ที่จังหวัดสมุทรปราการทีนี้เนี่ยการพาตัวไปแบบเนี้ยด้วยวิธีการก็อาจจะไม่ถูกกฎหมายหรือเปล่าคุณผู้ชมเดี๋ยวตำรวจต้องประสานแม่เด็กอีกทีนึงนะครับแล้วก็เรียกมาพูดคุยมาไกล่เกลี่ยด้วยเพราะว่าคือจริงๆอีกฝั่งนึงก็คือพ่อนะใช่มั้ยครับก็เป็นพ่อเด็กเหมือนกันแม่เด็กมาชิงตัวไปแบบนี้แล้วคือเด็ก7ขวบนี่โตพอแล้วอาจจะต้องคุยกับลูกด้วยนะว่าอยู่กับแม่ที่ไม่คุ้นเคยอ่ะโอเคไหมนั่นน่ะสิหรือถ้าเกิดยังไงซะแม่เองก็ยังรักอยากจะดูแลลูกก็ตกลงกับพ่อให้ดีๆนะมาทำแบบนี้ก็คือไม่สบายใจกันอ่ะไม่มีใครสบายใจทั้งฝ่ายเลยนะฮะมาคุยกันดีๆ ดีกว่านะฮะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราเข้าใจนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ